ินมาปากเสียงนกจ้าพี่น้องเสียงนกนกยังบุที่เห็นในจานนี่คือผักหวานลวกนะคะอันนี้คือก๋วยจับยวนค่ะเส้นก๋วยจับยวนเส้นสดมื้อนี้ใส่แค่หมูเด้งจ้าพี่น้องคืออยากแค่หมูเด้งเอาแถมกุ้งไปน้ำจิ๊กโตหนึ่งอ้าฮ่ากิ๊บเก๋วันนี้เพิ่มความแซ่บด้วยแคปปี้กากหมูทรงเครื่องรสต้มยำค่ะอันนี้เป็นรสดั้งเดิมนะคะห่อละ99บาทค่ะนี่โอ้พันมีผิกเป็นหน่วยมาให้น้ำตัวนี่เขาก็สังเกตขึ้นชายจ้ะสวัสดีกันละไปสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะค่ายวันเสาร์กับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลพากินก๋วยจับยวนจ้าพี่น้องจับปี้ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนกึ่งสำเร็จรูปห่อละ35บาทไอ้หนึ่งห่อจะมีก๋วยจับยวนเส้นสดนะคะต้มน้ำให้เดือดใส่ผงซุปลงไปค่ะต้ม2นาทีนะคะสุกเลยแล้วก็มีพริกผักหอมเจียวมาให้ค่ะห่อละ35 3ห่อ100ส่งทั่วไทยทั่วโลกรายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะคะเอาอันนี้หมูมึงฟังเสียงแคปปี้กากหมูส้มเครื่องเขาจะเห็ดได้ดีดีพี่น้องกินรสต้มยำไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มเลยค่ะจ้าผักหวานมาเส้นมากากหมูมากินมะปากเสียงนกจ้าพี่น้องเสียงนกนกยังบุตอนนี้ที่นี่อากาศร้อนค่ะร้อนถึงร้อนมากๆอากาศร้อนถึงร้อนมากๆแต่ว่ากินกระแสเพื่อก็เพราะเจ๋มากเป็นอาหารจานโปรตีนหนึ่งอย่างค่ะหมูเด้งเอากุ้งกุ้งผักหวานก๋วยจับยวนเส้นก๋วยจับยวนเหนียวนุ่ม
ตะเกียบนี่บ่ค่อยสามัคคีปลามือนี่จับอันพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเมืองไทยอันเปิดประเทศเดือนหนาเนาะมีผู้ใดเมื่อบ้านเฮาบ่จ้าพี่น้องสำหรับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะคะมีแพลนกลับเมืองไทยกันวันไหนคะเจ๊กอาจสิกลับหลังปีใหม่ค่ะประมาณเดือนมกราเด้อค่ะเด้อมกราคมค่ะยังไม่แน่นอนนะอันนี้คิดไปค่ะแต่ว่าจังใดจังใดก็ต้องกลับแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าเปลี่ยนแผนก็อาจสิกลับก่อนปีใหม่บ่ฮู้คือกันจ้ะฮอนทั้งอากาศฮอนทั้งฮอนทั้งแสบมาที่นี่อันตอนนี้บ้านเราเวลาเดินทางกับต่างจังหวัดกับบ้านเกิดภูมิลำเนายังต้องกักตัว14วันไหมคะยังแบบว่าให้กักตัวอยู่ป่ะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าคนไหนฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจังสิเกี่ยวกันบ่แล้วก็อบต.เลือกตั้งเดือนหน้าแม่นบ่คนที่เมื่อเลือกตั้งต้องอันไปกักตัวอีกอยู่บ่จังสินะค่ะท่านกักตัวก็ซื้อไปนี่ขายของ300บ่ถามดีๆจ้าก็เปิดประเทศแล้วมาจากต่างประเทศกักตัว1คืนเนาะเพราะว่าไปฮอดเมืองไทยก็ต้องไปตรวจโควิดอีกแล้วก็ต้องนอนโรงแรมคืนนึงบัดนี้หลังจากนี้เฮาไปบ้านเฮาน่ะเฮาสิไปกักตัวบ่ซั่นเด้ตามบ้านเพื่อนเฮ็ดอันฝึกงานค่ะก็แกะจะเข็ดนะแสบเด้อแสบเด้อบริจอยดอกสิกินเถียนปะเนี่ย